ู่ช่วงที่4ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยอนอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008EU ครับใช่แล้วค่ะด้วยหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขนาดนี้แล้วหนูทดลองแล้วคุณผู้ชมว่าแข็งแรงมากแข็งกว่ากันระหว่างหัวกับพ่อเพราะว่าหนูหัวมุ่งเรียบร้อยแล้วเขาไม่เป็นไรเลยแต่หัวหนูเป็นนะคะคุณผู้ชมไปท่องโลกของอัลไพได้ในแฟนเพจของเขาค่ะเข้าไปในอัลไพ Society แล้วก็ใน YouTube อัลไพ Channel จ้ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงตอบคำถามของอาจารย์ใช่แล้วค่ะใครที่มีคำถามนะครับสามารถเข้ามาฝากไว้ในแฟนเพจของรายการนะครับโดยเซิร์ชคำว่า Talk of the Sound ถูกต้องค่ะคำถามไหนน่าสนใจเราจะนำมาตอบในรายการครับใช่แล้วค่ะและคำถามไหนที่ไม่ได้ออกอากาศไม่ใช่ว่าเราไม่ตอบนะคะเราเข้าไปตอบในนั้นหมดเลยแต่คำถามไหนที่พอจะแชร์เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนได้เราก็จะหยิบมาออกอากาศแบบนี้ค่ะครับถามว่าอะไรคะวันนี้แล้ววันนี้เป็นไงครับใครเป็นคนหยิบมาก็วันนี้ลืมไปเลยว่าคำถามอยู่ที่เรานะครับคำถามจากคุณสุรศักดิ์ปังปอนนะครับชื่อนั่นหลักใช่ถามว่าอาจารย์ครับผมขอสอบถามหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเช็คเฟสลำโพงเช็คเฟสในรถเนี่ยกลับเฟสเกือบหมดทั้งที่ต่อบวกลบถูกทั้งหมดเป็นเพราะอะไรครับจึงกลับเฟสเองเหมือนที่เมื่อกี้เราพูดจากคุยกันไปเขาใช้เครื่องเช็คเฟสนะเพื่อความชัวร์ก็เอาลำโพงไปเอาเครื่องเช็คไปเช็คที่ลำโพงถูกหมดเลยบอกลำโพงมันกลับเฟรมหมดเลยทั้งที่เขาต่อขั้วทุกอย่างบวกลบบวกลบคือเขาต่อเฟรมบวกแต่ว่าเฟรมออกมาเป็นลบหมดเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรอาจารย์เมื่อช่วงที่2ความรู้ต้องผ่านออเดอร์ที่2อะไรแน่นอนเลยใช่ไหมเขาจะต้องไปผ่านพาสซีฟออเดอร์ที่2จะผ่านอะไรมาเขาไม่ได้อธิบายอาจารย์ขอยกกระดานขึ้นมาอีกรอบนึงพอดียังไม่ได้ลบนะครับประเด็นแรกนี่ก็คงจะตัดไปละใช่เพราะว่าเขาใช้เครื่องวัดเพราะเขาบอกเขาต่อลำโพงบวกลบบวกลบใช่เขาต่อถูกนะเขาต่อถูกหมดอันนี้ประเด็นที่2ก็คือลำโพงแต่ละดอกผ่านพาสซีฟหรือเปล่านะครับถ้าผ่านพาสซีฟมันกลับอยู่มันกลับเป็นลบแน่นอนอย่างที่ข้อที่2ที่บอกข้อที่2หรืออย่างข้อที่3ผ่านวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดมั้ยนะครับคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดเสริมหน่อยนึงครับสมมุติว่าถ้าหากว่าเอาคุณสมศักดิ์ปังปอนใช่มั้ยครับเกิดต่อผ่าน power amp แล้วใน power amp พวกคลาส AB ที่ขับกลางแหลมก็จะมีวงจร high pass low pass อิเล็กทรอนิกส์คอร์ดซ่อนอยู่ในแอมป์นะครับที่มีวงจรโลพาสไฮพาสเนี่ยสมมติถ้าไปขับกลางแหลมแล้วมีผักเข้าไปเป็นไฮพาสเกิดว่าในระบบมีเรามีซับตั้งเป็นโลพาสขับกลางแหลมตัว6เนี่ยตั้งเป็นไฮพาสและเป็นไฮพาสออโต้ที่2เหมือนกันเฟสก็กลับเหมือนกันอ๋อนั่นไงเพราะนั่นก็คือเหมือนกับใช้อิเล็กทรอนิกส์คอร์ดอยู่แล้วมีอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดซ่อนอยู่ที่แอมป์ด้วยสมมติเคสนี้เคสนี้นะสมมติถ้าแอมป์ตัวนี้ขับ6นิ้วแล้วที่ในวงจรของแอมจะมีคำว่า high pass HP high pass แล้วเราเลื่อนเป็น high pass ปั๊บตัวนี้จะกลายเป็นลบบวกทันทีเลยแต่ถ้าตั้งเป็น full มันก็จะกลายเป็นบวกลบบวกลบเพราะฉะนั้นกลับไปดูว่าคุณไปตั้งอะไรไว้นะครับนี่ก็คือเรื่องของเฟสแล้วนี่คือประเด็นร้อนแรงท็อปไฟมาแล้วเห็นไหมร้อนจริงมีคนถามมาด้วยมาเดี๋ยวมาดูคำถามต่อไปครับคำถามต่อมานะครับมาจากคุณเอกราชโพแข็งนะครับถามว่าสวัสดีครับอาจารย์ผมอยากจะถามว่าตู้เปิดสล็อตพอร์ตกับตู้แบนพาร์ตสองแบบนี้แนวเสียงเป็นยังไงครับแบบไหนดังกว่ากันครับไหนดังกว่าก็ถามว่าแบบไหนดังกว่าใช่ครับดังกว่าดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้เอาดังเอาละเดี๋ยวทั้งดังทั้งดีแล้วให้ทั้งสองคำตอบเลยนะครับเอาแบบแรกเขาบอกว่าตู้เปิดสล็อตพอร์ตเอาคำว่าสล็อตพอร์ตมาตีความก่อนเนี่ยกับวิชากฎหมายต้องตีความภาษาไทยสล็อตพอร์ตคืออะไรอันนี้เป็นภาษาที่ใช้กันตู้สล็อตพอร์ตตัวสล็อตบ้านที่มันช้าอันนี้เป็นภาษาที่ใช้กันในแนวไหนครับในแถบไหนคืออันนี้มีแถบไหนอีกคะคือปกติตู้เปิดเนี่ยเรานิยมใช้เป็นตู้เปิดต้องมีท่อมันจะใช้ท่อเป็นทรงกลมนะครับแต่ว่าพอพูดในนักเล่นในกลุ่มเรียกบรรดานักเล่นบ้านๆนี่แหละต้องเรียกว่าเป็นบ้านเลยล่ะเขาว่าสล็อตพอร์ตของเขาจะตีความมาจากภาพที่เขาเห็นว่ามันก็ดูเป็นศัพท์เทคนิคดีนะสล็อตพอร์ตดูเป็นภาษาอังกฤษนะดูเป็นศัพท์อังกฤษอาจารย์มันจะดีกว่าลมพันดอกนิดนึงอะลมหลังลมหลังตู้นิดนึงอ่ะดูรูปนี้นะครับถ้าเป็นลำโพง10นิ้วเราก็จะนิยมตีท่อให้มีความกว้างเท่ากับขนาด10นิ้วก็คือกว้างคือ10นิ้วส่วนความสูงอาจจะเป็น1นิ้วหรือนิ้วครึ่ง
นะครับซึ่งการดีไซน์ท่อลักษณะนี้เขาเรียกว่าท่อสล็อตตามภาษาชาวบ้านคงลักษณะที่มันเหมือนเป็นสล็อตเป็นแบบว่าที่เสียบลงไปเป็นช่องๆใช่หนูไปคิดถึงตู้สล็อตตู้แบบคือหนูการพนันตลอดไม่เกี่ยวแต่การพนันคุณผู้ชมหนูไม่เคยเล่นการพนันเลยสาบานได้ตู้สล็อตพอเราพูดถึงสล็อตนี่คือหนูจะบอกว่าหนูเกิดไม่ทันสับคำว่าสล็อตกับพี่น้องคอมพิวเตอร์ไงมันก็จะมีช่องเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไอ้สล็อตพอร์ตจึงมาจากรูปร่างหน้าตาของตัวท่อนะครับเป็นเอาเป็นว่าเราทำความเข้าใจตรงกันแล้วนะว่านี่คือสล็อตพอร์ตตามภาษาของภาษาจารย์เรียกอะไรก็ท่อเป็นตู้เปิดเขาเรียกพอร์ตเรียกพอร์ตเรียกว่าพอร์ตตู้เปิดชนิดนึงที่มีพอร์ตแบบนี้เป็นพอร์ตเหลี่ยมเป็นพอร์ตเหลี่ยมก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในโครงสร้างการออกแบบพอร์ตแบบนี้นะครับมักจะพบว่าตัวพอร์ตตัวเนี้ยจะมีความยาวค่อนข้างมากมันก็คือเราจะใช้พื้นตู้เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตแล้วก็จะยาวไปถึงท้ายตู้แล้วก็ปล่อยลองลอยขึ้นอีกคือท่อมันมีความยาวมากสมมติว่าตู้ลึก12นิ้วพอร์ตยาว17นิ้วอย่างเนี้ยก็กลายเป็นว่ามันจะต้องเลื้อยมาถึงผนังด้านหลังอย่างนี้ก็เสียงนุ่มลึกดีป่ะคะไม่ใช่อ้าวหรอหนูเข้าใจว่าพอพอร์ตยาวๆอย่างเงี้ยก็จะได้เสียงนุ่มลึกดีอะไรอย่างเงี้ยเบ็ดดีถ้ามันเป็นท่อทรงกลมซึ่งใช้ท่อไซส์มาตรฐานแล้วดึงให้ท่อยาวเราจะได้ความลึกแต่การขยายท่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะรักษาความถี่มันต้องแลกกับความยาวที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าการออกแบบท่อตู้ลักษณะเนี่ยมักจะพบว่าพอพอร์ตนี้มีความใหญ่คือพื้นที่ของพอร์ตมีพื้นที่มากครับเบสจะลงได้ไม่ลึกแนวเสียงจะเป็นแบบนี้พุ่งๆโดกๆจะเป็นเหมือนกับเป็นเบสเน้นเบสลูกหนึ่งเน้นๆมาเป็นลูกมาเป็นลูกเน้นๆครับนะครับความลึกไม่ค่อยมีความถี่สูงอาจจะไปไม่ค่อยไกลอ๋อแต่ดังแน่นอนดังไหมดังแล้วก็ถ้าเปิดเพลงแนวที่ความถี่ของเพลงตรงกับความถี่ของตู้ครับมันก็จะเป็นแนวเต้นๆกันไหมแนวเป็นแนวแดนนั่นแหละดึง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 อะไรดังถามว่าเอาไปเปิดฟังเพลงเพราะไม่พออาจจะต้องผิดหวังคืออย่าฟังเสียงร้องเลยฟังเบสตึงตึงให้โจทย์โยตี้โยกอย่างเดียวเน้นแรงเน้นแรงซึ่งเราจะพบตู้ซับแนวนี้ในบรรดารถโชว์นะครับรถทับที่ผมไปเจองานฟอร์มูล่าเอ็กอะไรที่มอเตอร์โชว์อะไรใหญ่ๆดังๆอย่างนั้นไหมเอ็มเออะไรประมาณนั้นมาคราวนี้เขาถามถึงการเปรียบเทียบกับตู้แบนพาร์ตจ้ะครับแบนพาร์ตก็คือตู้ทรงอ๋ออันนี้ถ้าเป็นออเดอร์ที่4แบนพาร์ตออเดอร์ที่4นะครับตู้หลังเป็นตู้ปิดตู้หน้าเป็นตู้ที่เปิดเป็นตู้เปิดถ้าเราออกแบบตู้แบนพาร์ตได้อย่างถูกต้องเน้นความดังนะครับตู้แบนพาร์ตสามารถจะสร้างความดังสูงได้จะฟังเพราะก็ฟังได้แล้วแนวตู้แบนพาร์ตจะให้เสียงที่ควบคุมเสียงให้แฟตได้ดีกว่าตู้แนวแบบนี้ครับตู้แบนพาร์ตเขาว่าแบนพาร์ตก็คือเสียงถ้าทำงานออกมาเป็นช่วงครับจะให้เสียงทำงานกี่เฮิรตซ์ถึงกี่เฮิรตซ์ผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนดนะครับถ้าจะมาถามว่าอาจารย์แบนพาร์ตเสียงจะเป็นยังไงสิ่งที่บอกได้แน่ๆคือแบนพาร์ตเสียงจะออกแบบเป็นช่วงครับถ้าจะฟังเพราะจะต้องออกแบบให้ลงได้ความถี่ลึกนะครับลึกไม่พอเสียงจะต้องไปต่อติดกับลำโพงตัว6นิ้วด้วยเพราะนั้นเรื่องของการคำนวณการคำนวณเพราะนั้นจุดต่ำคนออกแบบจะต้องเก่งนิดนึงรู้จะต้องรู้ว่าจะให้มันทำงานจากกี่เฮิรตซ์ถึงกี่เฮิรตซ์ต้องการให้มันเอาเบสหนักเอาเบสลึกคนออกแบบตู้จะต้องรู้เดาไม่ได้ก็ต้องไปเรียนเรื่องคำนวณการคำนวณตู้ออกแบบตู้ที่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นนี่คือแนวเสียงของตู้ทั้งสองแบบค่ะเราสรุปก็คืออันนี้ดังอันนี้ดีอันนี้ดีตอบให้เลยคุณผู้ชมอยากได้ดังเอานี้อันนี้ดีแล้วมันสามารถดีด้วยดังด้วยได้ไหมได้แล้วจะสามารถดังได้เท่านี้ไหมคะถ้าดีด้วยแล้วจะดังได้เท่านี้ไหมแบนพาร์ตดังกว่าตู้แบบนี้ก็ได้ใช่เหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไงว่าแบนพาร์ตเนี่ยดังก็ได้ฟังเพาะก็ได้อยู่ที่เราเป็นคนกำหนดเข้าใจแล้วและนี่ก็เป็น2คำถามที่คุณผู้ชมถามมาในแฟนเพจค่ะแล้วอาจารย์กับพี่น้องก็เอามาตอบให้คุณผู้ชมในรายการเลยค่ะครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือถ้าดึกเกินไปดูไม่ทันนะครับ
อังคารเช้านะครับ7 โมงถึง 8 โมงเลขอีกรอบหนึ่งช่วง3 โมงถึง 4 โมงเย็นครับครับทางจะเป็นช anel ทวิชชั่น691ครับใช่แล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ